กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมครับผมเป็นเกมมาใหม่ล่าสุดนะกระแสที่มาแรงมากๆสำหรับเกมนี้นะซึ่งคาดว่าน่าจะมาปี2023นะเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะภาพสวยงามมากเป็นเกมแนวแอคชั่นนะ RPG Open World นะสไตล์เหมือน Monster Hunter ล่าแย้นะฮะแต่มีความล้ำสมัยนะฮะพัฒนาด้วยโปรแกรม Unreal Engine 4นะฮะก็ค่ายที่ใหญ่มากเหมือนกันนะอีกค่ายนึงก็คือค่าย Timmy Studio นะในเครือของ Tencent นั่นเองนะในการพัฒนาของเกมนี้เนาะก็ใครจะมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้าน O-Top Up ของเรานะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็มีหมดเนาะ Store ไทยใหม่ๆก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับเกมนี้นะฮะเกมเพลย์ก็ได้ติดตามข่าวสารมากันแบบบ่อยมากแล้วนะสำหรับเกมนี้แต่ว่ามันก็ค่อยๆมีข่าวมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมีเกมเพลย์ดูแบบชัดเจนนะก็เป็นเกมที่เล่นทั้ง PC แล้วก็มือถือได้ด้วยนะก็ระบบ PC ก็น่าจะมาทีหลังเนาะยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้เอ้ยลิงก์เขาเรียกว่าอะไรนะลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะทั้ง iOS และ Android เนาะก็อยู่ในแท็บๆนั่นแหละนะผมก็คาดว่าน่าจะมาปีหน้านะแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นรูปเป็นร่างนะก็มีการอัปเดตข่าวสารมากขึ้นบ่อยมากขึ้นนะเริ่มมีอะไรหลุดมามากขึ้นเรื่อยๆนะก็คอยติดตามชมกับเกมดีๆแบบนี้ภาพโคตรสวยนะดูดิถ้าเป็นแบบล่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์จริงๆก็โอ้โหเล่นใน PC ไม่ต้องพูดถึงอะแต่ในมือถือก็อย่างเงี้ยครับผมก็ภาพแบบนี้เลยนะแต่ว่า PC ผมว่าน่าจะแบบละเอียดยิบกว่านี้นะประมาณนั้นแต่ถ้ามันในมือถือเครื่องแบบดีๆหน่อยผมว่าภาพก็เนียนกริบเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้น่าจับตามองในปีหน้านะเตรียมตัวผมว่าได้เล่นปีหน้าแน่ๆปีนี้ผมว่าเขาคงไม่ทันนะเพราะว่ามันค่อยๆปล่อยตัวอย่างมาเรื่อยๆใช่ไหมค่อยๆแง้มภาพนิ่งภาพอะไรเงี้ยแต่อันนี้มาเต็มสูบแล้วนะฮะภาพแบบนี้เลยนะก็จะลงสโตจีนก่อนมั้งผมว่านะไม่เหลือหรอกเพราะมันเป็นแถบๆของไม่ใช่แถบๆโกลบอลนะแถบๆของจีนนะลงอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันล็อกอินลงทะเบียนได้เอ้ยขอให้ล็อกอินเข้าไปเล่นได้นะว่าเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนจีนก็มันต้องให้แบบของจริงเลยนะชื่อจริงเบอร์จริงอะไรประมาณนี้เนาะใช้อันนั้นไม่ได้แล้วก็ลำบากอยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับความคืบหน้าของเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมล่ามอนสเตอร์นะเหมือนใครนะมอนสเตอร์ฮันต์น่ะประมาณนี้เลยนะฮะก็ดูกราฟิกครับผมจัดเต็มแน่นอนนะฮะโคตรสวยอ่ะแล้วถ้าโคออฟไปล่าเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรมันนะชวนกันไปล่าเนาะก็คอยติดตามแล้วกันนะกับกราฟิกดีๆแบบนี้สำหรับเกมดีแบบนี้เนาะอะไรที่จะมีมากกว่านี้ก็เดี๋ยวรอติดตามชมเรื่อยๆนะฮะก็น่าจะปีหน้าน่าจะโผล่มาให้ดูจอไม่มีอะไรมากผมก็เอาข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังเนาะประมาณนั้นว่าใกล้จะมาแล้วนะความเป็นจริงที่มันจะมาแล้วคนก็รอกันนานแล้วผมว่าปี2023เนี่ยมันจะมีเกมดีๆมาอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆแล้วเกมใหม่ๆเรื่อยๆนะผมเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตเกมใหม่ๆเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม